สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานก็จะมาแชร์วิธีทำน้ำเขียวมะนาวโซดาค่ะซึ่งน้ำเขียวนะคะจะเป็นน้ำเขียวกลิ่นครีมโซดานะจะทำทั้งแก้ว12ออนซ์16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์ด้วยค่ะวิธีทำง่ายมากๆเลยนะคะก่อนที่จะไปดูวิธีการทำอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ของเราค่ะมาดูในส่วนของวัตถุดิบและส่วนผสมของเมนูนี้กันก่อนเลยค่ะเมนูนี้จะมีส่วนผสมอยู่แค่3อย่างเองนะคะอย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นตัวน้ำเขียวค่ะน้ำเขียวของเราวันนี้จะใช้เป็นตัวน้ำเขียวเฮลบูบอยนะจะเป็นน้ำหวานกลิ่นครีมโซดาค่ะและต่อมานะคะก็จะเป็นโซดาค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นมะนาวค่ะตัวนี้เป็นน้ำมะนาวที่เราคั้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะหรือใครจะใช้เป็นผงมะนาวแทนน้ำมะนาวสดก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะอร่อยเหมือนกันเลยนะแนะนำเป็นผงมะนาวขนอนนะคะส่วนอัตราส่วนนะคะเดี๋ยวจะบอกอีกทีในคลิปก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่จะใช้ผงมะนาวนะคะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะคะก็เตรียมแก้วมาเลยค่ะเดี๋ยวจะทำไปพร้อมๆกันทั้ง3แก้วเลยนะคะทั้งแก้ว12ออนซ์16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์ค่ะอันดับแรกนะคะก็จะใส่เป็นตัวน้ำเขียวนะคะจะใช้เป็นตัวน้ำเขียวเฮลบูบอยกลิ่นครีมโซดาค่ะสำหรับแก้ว12ออนซ์จะใช้น้ำเขียวอยู่ที่30 ml ค่ะความหวานนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยยังไงก็ปรับลดเพิ่มในส่วนของน้ำเขียวได้เลยนะคะถ้าใครชอบหวานกว่านี้ก็เพิ่มได้นะคะส่วนแก้ว16ออนซ์ก็จะใช้น้ำเขียวอยู่ที่40 ml ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะปรับลดเพิ่มได้ตามความชอบได้เลยค่ะและแก้ว22ออนซ์นะคะก็จะใช้น้ำเขียวอยู่ที่60 ml ค่ะต่อไปก็จะใส่เป็นน้ำมะนาวค่ะสำหรับแก้ว12ออนซ์จะใส่น้ำมะนาวอยู่ที่10 ml ค่ะความเปรี้ยวก็สามารถปรับลดเพิ่มได้ตามความชอบได้เลยนะคะสำหรับตัวน้ำมะนาวนะคะส่วนใครที่จะใช้เป็นผงมะนาวก็ให้ใส่ไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะหรือยังไงก็ไปปรับความเปรี้ยวได้ตามความชอบได้เลยค่ะแก้ว16ออนซ์นะคะก็จะใส่น้ำมะนาวอยู่ที่15 ml ค่ะหรือถ้าใครใช้เป็นผงมะนาวนะคะก็จะใส่ผงมะนาวอยู่ที่1ช้อนชาหรือใส่ตามชอบก็ได้ค่ะและแก้ว22ออนซ์นะคะก็จะใส่น้ำมะนาว20 ml ค่ะถ้าเป็นผงมะนาวนะคะก็จะใส่อยู่ที่ 1.5 ช้อนชาค่ะหรือว่า1ช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชานะคะจากนั้นก็จะเติมน้ำโซดาลงไปก่อนสักส่วนหนึ่งนะคะสำหรับแก้ว12ออนซ์ก็จะเติมน้ำโซดาลงไปก่อนที่30 ml ค่ะแก้ว16ออนซ์ก็จะใส่ไปที่40 ml ค่ะและแก้ว22ออนซ์ก็จะใส่ไปที่50 ml ค่ะถ้าทำจริงๆไม่ต้องตวงแบบนี้ก็ได้นะคะก็เทลงไปกะเอาก็ได้ค่ะหรือไม่ถ้าใครอยากตวงแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ได้เลยนะอันนี้คือเราก็ลองตวงปริมาณเพื่อที่จะนำไปคำนวณต้นทุนให้กับเพื่อนๆนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันสักหน่อยค่ะทั้ง3แก้วเลยนะแล้วก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วทั้ง3แก้วเลยค่ะพอเราเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วแบบนี้แล้วนะคะในส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะเทน้ำโซดาใส่ลงไปให้เต็มแก้วได้เลยค่ะทั้ง3แก้วได้เลยนะคะพอเราเติมน้ำโซดาลงไปให้เต็มแก้วแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะขอตกแต่งแก้วสักนิดหน่อยนะคะด้วยมะนาวหั่นแว่นแล้วก็ใบสะระแหน่สักนิดนึงค่ะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับตัวน้ำเขียวโซดาของเราแล้วก็จะทำให้ตัวเครื่องดื่มของเราดูดีแล้วก็ดูน่าทานขึ้นนะคะนี่เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้แล้วนะสำหรับเมนูน้ำเขียวมะนาวโซดาค่ะจากนั้นเราก็ปิดฝาเสิร์ฟได้เลยค่ะทำง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะคะลองไปปรับรสชาติตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะใครที่ชอบหวานมากหวานน้อยนะคะก็ไปปรับในส่วนของน้ำเขียวได้เลยส่วนใครที่ชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ไปปรับในส่วนของน้ำมะนาวได้เลยค่ะตัวนี้ก็อร่อยไม่แพ้น้ำแดงมะนาวโซดาเลยนะตัวน้ำเขียวเขาก็จะมีกลิ่นหอมของครีมโซดาค่ะหอมมากๆเลยนะคะบวกกับความเปรี้ยวของตัวน้ำมะนาวแล้วก็ความซ่าของโซดานะคะอร่อยลงตัวเลยค่ะเปรี้ยวหวานซ่าสดชื่นมากๆเลยลองไปทำกันดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะและที่สำคัญนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ